Spicy Big Wing อุ่นกระทะพอร้อนคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปผัดข้าวผัดจะต้องไม่ใช้น้ำมันมากนะคุณผู้ชมพอเราใช้น้ำมันมากเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันเลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปก่อนนิดหน่อยมันไม่พอแล้วเดี๋ยวจะค่อยเติมน้ำมันได้นะคุณผู้ชมใส่กระเทียมลงไปเราจะไม่ทำกระเทียมสับของเราให้เป็นกระเทียมเจียวเพราะฉะนั้นทันทีที่เราใส่กระเทียมลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทำให้ไข่กับกระเทียมคลุกเคล้าเข้ากันเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นมีไข่สีเหลืองพอเคี้ยวโดนไข่ปุ๊บก็จะมีกลิ่นกระเทียมออกมาด้วยทันทีคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในนี้เลยผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่สุกนะคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้ทำให้ข้าวผัดของเราเห็นไข่เป็นชิ้นๆเป็นจุดๆไม่ใช่เหลืองแล้วก็เละเทะปนไปเพราะเราใส่ไข่ตอนสุดท้ายของการทำข้าวผัดทำแบบนี้ไข่จะเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่ากันนะคุณผู้ชมเนี่ยผัดไปเรื่อยๆเห็นไหมและกลิ่นมันก็จะหอมด้วยคุณผู้ชมกลิ่นไข่สุกธรรมดาแบบไข่ดาวกับไข่เจียวที่เจียวนานจนกระทั่งเหลืองกรอบกลิ่นมันยั่วยวนต่างกันนะคุณผู้ชมไข่เจียวแบบนี้หอมกว่าเยอะคุณผู้ชมใช้เวลากับมันหน่อยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยไปเรื่อยๆบางคนใส่ปุ๊บก็ข้าวใส่เลยแล้วก็บี้ใส่ตะหลิวเนี่ยบี้มากข้าวยิ่งแบนตั๊กแต่โอ้ตายแล้วจบกันเม็ดไม่สวยคุณผู้ชมเนี่ยใส่แบบนี้แล้วเราก็ผัดไปเรื่อยเอาละลักษณะของไข่สุกแล้วนะคุณผู้ชมพอได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยคุณผู้ชมข้าวสวยของเราใส่ไปเสร็จไม่ใช้ตะหลิวบี้นะคุณผู้ชมเกลี่ยแบบนี้ตอนนี้เราผัดไปเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวเนี่ยสุกถ้าข้าวเกาะติดกันเป็นก้อนเขาจะดีดตัวเองออกมาจากการเป็นก้อนเม็ดข้าวจะร่วนซุยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราผัดไปก่อนใช้เวลาในการผัดข้าวนานพอสมควรถ้าข้าวของเราแห้งอยู่แล้วผัดนานข้าวจะยิ่งแห้งเพราะฉะนั้นบางคนผัดข้าวผัดเสร็จตอนจะยกขึ้นจึงต้องเอาน้ำซุปหรือน้ำสะอาดใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้ข้าวนั้นกลับมานุ่มอันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละคนบางคนไม่ชอบแบบแห้งเกินแต่ใครที่ชอบข้าวร่วนๆวิธีการแบบนี้ถูกใจเลยนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบข้าวแห้งๆนะคุณผู้ชมข้าวผัดแฉะเนี่ยไม่ชอบเนี่ยผัดไปแล้วก็ใช้ตะหลิวเนี่ยค่อยๆเขี่ยเม็ดข้าวไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมไม่กี่นาทีเราก็จะได้ข้าวผัดที่ดูดีเหมือนคนที่แบบเซียนมากในการทำข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรายังไม่ปรุงรสนะคุณผู้ชมถ้าใส่ปรุงรสลงไปจะเป็นน้ำตาลเป็นซอสพอผัดไปนานๆนะมันอาจจะไหม้แล้วข้าวผัดเราอาจจะขมได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งรีบปรุงนะเอาละคุณผู้ชมพอข้าวของเราเริ่มสุกคุณผู้ชมสังเกตดูจะมีเม็ดข้าวกระโดดได้อยู่แถวก้นกระทะเนี่ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าข้าวของเราใช้ได้คุณผู้ชมดูนะเริ่มดีดแป๊ะแป๊ะแสดงว่าร้อนแล้วนะที่ก้นกระทะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มใส่ผักลงไปได้เลยคุณผู้ชมผักที่เราใช้ในวันนี้เรามีมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นเล็กๆดูน่ารับประทานมะเขือเทศใส่ไปทำไมมันทำให้กระตุ้นต่อมน้ำลายทำให้เราอยากรับประทานเพราะมันมีความเปรี้ยวเพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซีให้ทั้งสีแล้วก็ให้ทั้งกลิ่นส่วนแครอทแน่นอนที่สุดทำให้เราเกิดความรู้สึกอร่อยนะคุณผู้ชมผงชูรสตามธรรมชาติก็มีส่วนผสมนะนั่นคือแครอทนะสำคัญมากทีเดียวใส่ลงไปส่วนการปรุงรสใส่ไปก่อนก็คือเกลือป่นนิดหน่อยกระจัดกระจายน้ำตาลทรายนิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบบางคนก็ไม่ใส่เลยเพราะไม่กินอะไรหวานๆพริกไทยป่นน่าจะต้องใส่นะคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวอันนี้จะให้ความเค็มส่วนซอสปรุงรสกระตุ้นทำให้เกิดความอร่อยกลิ่นมาแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะเดี๋ยวน้ำจากผักจะออกมาจะทำให้ข้าวเนี่ยเกิดความนุ่มเครื่องปรุงโดยเฉพาะน้ำตาลกับซอสพอมันเข้ากันนะคุณผู้ชมเห็นไหมสีจะเปลี่ยนละเห็นไหมจะดูน่ารับประทาน
ชอบสีเขียวก็ต้นหอมหรือพริกฝรั่งเขียวถ้าไม่ชอบสีแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมผัดไปจนกระทั่งแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานทีนี้ก็ต้องมาถามต่อละคุณผู้ชมว่าข้าวผัดไข่จานนี้จะรับประทานกับอะไรโอ้ยแค่นี้ก็กินได้แล้วนะแต่ถ้าอยากอร่อยเพิ่มเติมวันนี้คุณผู้ชมเราเตรียมปลาแซลมอนไว้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาย่างปลาแซลมอนวางไปบนข้าวผัดให้มันดูมีราคาดีไหมครับร้อนๆน่ารับประทานอันนี้สำหรับผู้ชายอกสามศอกลูกชายคนโตตัวใหญ่กินชามนี้ก็คงจะพอแต่ถ้าเป็นลูกสาวแบ่งให้ลูกสาวได้2คนเผื่อแม่ได้อีกนะคุณผู้ชมผู้ชายจะกินจุเนาะเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะได้ข้าว1ถ้วยกำลังสวยงามทีเดียวละเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมย่างแซลมอนกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็อุ่นกระทะซะหน่อยแล้วก็หยอดน้ำมันนิดเดียวไปที่กระทะนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ย่างเตาถ่านหรือย่างแบบเตากริลแบบบาร์บีคิววันนี้เราจะใช้ย่างในกระทะซึ่งหลายคนก็กำลังนิยมวิธีการย่างในกระทะเป็นกริลแพนแบบนี้น่าจะปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมปลาแซลมอนก็โรยเกลือป่นนิดเดียวโรยทำไมเพื่อให้เกิดความเค็มแล้วความเค็มเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยไม่รุ่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกับข้าวเราจะเอาเนื้อสัตว์ลงกระทะแบบนี้เรามักจะทาเกลือหน่อยวัตถุประสงค์คือทำให้มันจับตัวกันนะมันก็ไม่ลุ่ยนะพริกไทยป่นใส่เพื่อให้เกิดความหอมแต่เราก็ไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะพริกไทยละเอียดแบบนี้แต่ถึงเวลาถ้าไฟมันไม่เสมอมันจะไหม้เป็นจุดๆก็เพราะไอ้เจ้าพริกไทยนี่แหละมันทำให้ดูเกิดความรู้สึกไม่น่ารับประทานใส่เป็นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไฟก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะปานกลางจับแซลมอนจี่แล้วก็วางอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมไฟอ่อนหน่อยนะปานกลางใช้เวลานานพอสมควรพอสุกด้านหนึ่งแล้วก็พลิกกลับจะมาพลิกไปพลิกมาเนื้อปลาก็คงจะแบบแตกหักและนี่มันก็คือปลาแซลมอนนะคุณผู้ชมไม่ใช่ปลาท่องโกจะได้ยืนแบบเนี้ยตลอดเวลานะคะแบบนี้ค่ะใจเย็นๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมปลาของเราสุกแล้วนะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆเลี้ยงไปเรื่อยๆไปข้างหนึ่งถ้าไฟแรงนะคุณผู้ชมด้านนอกเนี่ยจะแห้งแล้วก็จะมีสีคล้ำแต่เนื้อในจะไม่สุกวิธีการทำแบบนี้จะทำให้เราได้เนื้อปลาแซลมอนที่สุกทั้งชิ้นเสร็จแล้วเราก็จัดการปิดเตานะคุณผู้ชม
เอาล่ะคีบปลาแซลมอนวางบนข้าวผัดที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมอุ้ยสวยงามมากเลยยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมขอกระเทียมเจียวกับกรอบรสชาติอร่อยอร่อยอีกสักหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยกลิ่นตลบอบอวลเรียนต้องสระผมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยรับรองได้บางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชมช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเซาท์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูออมเล็ตกับผัก5สีมาฝากค่ะใส่ไข่ไก่และนมข้นจืดลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมหอมใหญ่มะเขือเทศแครอทถั่วลันเตาและข้าวโพดคนให้เข้ากันอีกครั้งตั้งกระทะทานในสดชนิดจืดให้ทั่วตักส่วนผสมออมเล็ตที่เตรียมไว้ลงในกระทะเขี่ยขอบด้านล่างของไข่พอจับตัวตะล่อมให้มีลักษณะเป็นลูกรักบี้สวยงามตักขึ้นใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พาสลีย์และส้มแมนดารินเกลือป่นเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ925มิลลิกรัมต่อทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงสูตรนี้ด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,200 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 55%แต่ควรระวังเรื่องทานรวมกับซอสหรือน้ำจิ้มด้วยนะคะเพราะอาจจะทำให้โซเดียมสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ